กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรที่รู้และเข้าใจปัญหาของท่านอย่างแท้จริงพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรในปีนี้เราก็ได้กำหนดว่าวันที่12พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนของเกษตรกรของพวกเรานะครับเพื่อไปเป็นคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการนโยบายร่วมกับทางภาคการเมืองแล้วก็ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะครับได้ร่วมกันออกมาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรร่วมกันกำหนดอนาคตของพี่น้องเกษตรกรด้วยคนของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับจากเกษตรกรผู้มีสิทธิ์กว่า 5.2 ล้านคนทั่วประเทศเลือกผู้แทนเกษตรกรทั้ง4ภูมิภาครวม20คนจากภาคเหนือ5คนภาคกลาง4คนภาคใต้4คนและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก7คนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการทั้ง3ชุดทั้งกำหนดนโยบายการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรก็อยากจะให้ได้ตัวแทนที่ดีนะครับในการที่จะไปช่วยทำให้กองทุนเราสามารถฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้พี่น้องพึ่งตัวเองได้ให้พี่น้องมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตรวมถึงเรื่องของการจัดการหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสะสมกันมาเป็นเวลานานนี่นะครับก็อยากจะให้พิจารณาแล้วก็ไปช่วยกันส่งเสียงในการเลือกตั้งวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านครับผมเข้าคูหากาเบอร์เดียวที่หน่วยเลือกตั้งที่นายอำเภอกำหนดโดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตามที่อยู่ของสมาชิกตั้งแต่วันนี้